ผ่านซูงอยู่ที่ฝรั่งเศสพอดีอยู่กับพี่เลนนะคะยังไม่ได้กลับไทยไม่แบ่งแยกเลยไทยฝรั่งเศสนะคะขอมากเลยนะครับพี่เลนอยู่กับพี่เลนไม่ใช่โอ้โหรอดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่เป็นแบบข้ามปีมาก็ยังไม่ได้ดูใช่เรื่องนี้กำกับโดยพี่ฟิล์มด้วยนะพี่ฟิล์มโอเควิโก้ปังบุรีเย่แน่นอนใช่ไปดูกันเลยนะครับกับใครคืออองชองเตผมทิวครับตั้งแต่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เจอแต่เรื่องวุ่นวายไอ้อะไอ้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดทิวก็อัดเฮ้ยทำอะไรวะโอ้ยทิวใช่ไหมอ่ะทิวใช่ไหมอ่ะอุ้ยไม่เดียวถ้าไม่มีอะไรจะทำอ่ะก็เขียนไอเล่นไปก็ได้นะทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วว่ากูเขียนอะไรลงไปมึงเห็นปะว่าอองชองเตเขาเขียนตอบกูอ่ะแล้วทำไมต้องอองชองเตวะก็อองชองเตอ่ะภาษาฝรั่งเศสแปลว่ายินดีให้รู้จักถ้ามึงอยากรู้มากนะครับเดี๋ยวกูช่วยตามหาไอ้เต้เต้ของมึงไอ้เต้เต้หมูเต้หมูสเต้เหรอขอเชิญพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยนาวาธิวัฒน์ทั้ง4คนลูกดวงพี่นี่แหละครับอองชองเต้เฮ้ยสี่แคนดิเดตเริ่มต้นที่พี่ผู้บ่าวขอพี่นั่นพี่ที่คู่กับพี่หนูหลี่อ่ะตอนตาบนฟ้าเสียใครพี่เฟิร์นตกใจแต่หอสมุดจริงเลยนะเริ่มต้นที่พี่ผู้บ่าวผู้บ่าวอันดับหนึ่งผู้โดดเด่นด้านวิชาการค่ะพี่ขอเบอร์ลงหน่อยสิเผื่อพี่ติดต่อเรื่องเรียนไปนะทุกคนงงพี่นักพี่ประธานชมรมศิลปะนะคะผู้ถ่ายทอดผลงานผ่านลายเส้นและเฉดสีพี่ตั้งใจวาดให้ทิวเลยนะพี่วายโยสวยแบบนี้กัปตันทีมบอลมหาลัยนักกีฬานักกีฬาพี่ช่วยเองพี่ให้พี่ชนะได้ก็พอทิวอุ้ยพี่สายฟ้าพี่ลมนักดนตรีเสียงเพราะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อแต่ก็รู้ได้ว่ามีสาวๆติดกันเลยเลิฟคนละสีอ่ะเป็นนักดนตรีนิดนึงทำไมอ่ะเอ้าตัวจริงมากกูบอกแล้วมึงเลิกตามหายไปของมึงได้แล้วเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกทำไมมึงไม่เชื่อกูอ่ะอุ้ยเขามาหากูเองมึงให้กูทำไงอ่ะโอ้โหมึงก็บอกไปสิว่ามึงไม่สนใจแล้วเขาจะเป็นในเต้หรือเปล่าก็เรื่องของเขาปะวะพี่แค่อยากจะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับพี่ที่ส่งมาให้เมื่อคืนอ่ะสมกับที่เป็นน้องชองเต้ของคิวไหมล่ะพี่เคยบอกแล้วไงว่าถ้ามีอะไรคิวคุยกับพี่ได้เสมอนะมันจะชู้หรอทีนี้พี่สูตรได้หรือยังว่าพี่คืออองชองเต้เชิญมาแปลงภูผาองชองเต้มึงไม่อยากให้มึงตามหาองชองเต้แล้วเราต้องเลิกตามหาด้วยอ่ะมึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามกูอ่ะหุยหุยมันคงจะดีกว่าถ้ามึงได้อยู่กับคนที่บอกมึงหุยรู้อะไรไม่สู้รู้ยิ่งหุยดังแต่มึงรู้ป่ะมันมีคนหนึ่งเว้ยที่ไม่ได้คิดกลับไปคิวแค่เพื่อนหุยมากกว่าหนังรักมันก็ต้องมีฉากจบแหละถ้าจบเขาแล้วก็โอเคนะแต่ถ้าไม่กูก็ยากว่ะให้กูจบมึงวะหุยขอบคุณเธอที่ทำให้รู้ตกลงมึงชอบคิวจริงๆใช่ปะให้กูเป็นอองชองเตของมึงได้ไหมอ่ะเชิญมาแปมพี่ผาตื่นมาเลยครับน้องทิวน้องพ่อมดิน้องพ่อก็อาดิทิวมีความเต้าอยู่นะเท่ามากอ่ะเออชอบมากเลยอ่ะทุกวันศุกร์มาแทนแค่เพื่อนกับเพื่อนแล้วเขาหน้าเหมือนเลยเมื่อกี้ชอบตอนนี้มากเลยอ่ะที่แบบชั่นหรือว่านอนฟิกชั่นเรื่องจริงไอเนี้ยมันหลงอยู่ในนิยายไอทิวอ่ะไอแต่ทีนี้มันแบบมันคืออยู่ความจริงมันอยู่บนโลกของความเป็นจริงฉันเห็นโปสเตอร์แล้วสวยมากฉันก็แบบมีความแบบมีความศิลปะสูงพอได้ดูตัวอย่างคือแบบแต่ละซีนแต่ละฉากที่ออกมา มันเป็นสถานที่ที่แบบสวยๆในไทยอ่ะใช่ไหมแล้วเขาเอามาอยู่ในซีรีส์เนี้ยคือแบบเป็นงานศิลป์งานดีเลยอ่ะแบบงานภาพอ่ะเธอคือปกติแล้วอ่ะเราดูหนังแบบเนี้ย สิ่งที่มันต้องลุ้นที่สุดอ่ะคือเราต้องลุ้นว่าใครคือคนที่มาแอบชอบนางเอกถูกไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่ได้ความรู้สึกนั้น
มันจะไม่ได้รู้สึกว่าใครมาแอบชอบนายเอกแต่มันจะเป็นความรู้สึกแบบสงสารคนที่รู้อยู่แล้วว่าชอบนายเอกอ่ะจริงเข้าใจคำหมายไหมเพราะว่าไอ้คนที่แอบชอบอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าใครขู่ใครแล้วตัวนายเอกอ่ะเขาก็จะแบบไปเจอกับคนนั้นคนนี้คนนั้นนี่เขาแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบมีที่ปรึกษาแล้วเขาก็อาจจะชอบคนใดคนหนึ่งใน4คนนั้นด้วยที่แบบใช่ชอบจริงๆอ่ะแล้วที่มีฉากเป็นชู้อะไรแบบที่เธอบอกเมื่อกี้เข้าใจความหมายที่ฉันพูดไหมความคือแบบคือตอนแรกอ่ะฉันคิดว่ามันจะมาแนวนั้นหรือเปล่าว่าสรุปใครคือเป็นคนนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ใช่ใช่แต่ที่สุดมันคือความเจ็บของพระเอกมากกว่าที่ต้องแอบรักตลอดไปอ่ะคือมันคนละแนวกับแบบไพลอตเลยปะใช่คนละแนวกันเลยมันทำให้เห็นเห็นออกมาเลยตอนนี้กูเธอชอบหรชอบใครเธอชอบใครในเรื่องอ่ะคนคล้ายกันมากเลยแล้วก็แบบเหมือนเนื้อคู่อ่ะเข้าใจปะมีคนบอกว่าถ้าอยากตบคู่นี้ให้ไปดูไอ้นั่นอะไรนะบ้านลับจับไลฟ์อะที่มีโอมนนท์ด้วยโอเคโอเคเพราะว่าเขาแบบในบ้านนั้นโมเมนต์เดียวมากแต่แบบเขาหน้าเหมือนกันเลยเนาะใช่หน้าเหมือนกันมากเนื้อคู่ปะเนี่ยไม่แปลกเลยไม่แปลกใจเลยอ่ะโอเคสนุกมากเอาเป็นว่าแบบว่าไม่รีแคปอะไรอีกรอบแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอยู่แล้วค่อยไปรอดูเต็มๆเลยนะครับผมก็ฝากติดตามสำหรับ React ด้วยก็จะมาแทนแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับผมอย่าลืมฟังดูแค่เพื่อนกับเพื่อนด้วยตอนจบแล้วอุ้ยใช่ตอน EP ล่าสุดก็คือแบบนี่อ่ะใช่หายเนาะใช่อย่าลืมเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่คินนะครับหลังจากทุบพี่ออฟเฟสเดี๋ยวมาทุบพี่ฟิล์มต่อในเรื่องนี้ชัยว่าต้องมีอะไรให้ทุบแน่นอนนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ